ทางกระทรวงการคลังออกมาขอเกณฑ์เรื่องของการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะคะว่า ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ก็คืออายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567แล้วก็เรื่องของยอดเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0,000 0บาทณว,วันที่30มีนาคม2567นะคะึ่งเรื่องนี้ค่ะนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่เลยนะคะ,ะแล้วก็นายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีว่าการ รัฐามนตรีช่วยว่าการกระวงการคลังค่ะท่านก็มาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งที่1นึ่7ทับสองพนะคะโดยท่านายจุลพันธ์เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะคะรวมทุกบัญชีเลยของธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจ ของรัฐนับยอดตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567นะคะดังนั้น ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ใครที่มีเงินเกินเงินฝากในบัญชีทุกบัญชีรวมกันเกินห้าแสนเนี่ยอาจจะมไม่เข้านะคะต้องมีไม่ถึงห้าแสนนะแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุสิบหกปีบริบูรณ์ภายในวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะใครเกิดก่อนวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผ่านนะคะและเป็นผู้และไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกินแปดแสนสี่หมื่น บาทต่อปีภายในปีภาษี2566ค่ะส่วนในการสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ยังมีการพูดคุยกันยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิมยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้ามค่ะซึ่งคณะอนุกรรมการจะมีการนัด ประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าขณะที่เรื่องของการลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรมาสสามของปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะที่ก็มีความคืบหน้ามีรายละเอียดออกมาตามลําดับนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ทางข่าวยามเช้าของเราเนี่ยจะนํารายละเอียดเรื่องของโครงการนี้มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนคะ่ะค่ะ